สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วง10อันดับเกมมือถือใหม่ประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับเราจะมาพบกันทุกวันอาทิตย์เนาะสำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรใหม่น่าเล่นกันบ้างนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปรับชมกันเลยProject Anomaly นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับมันจะเป็นแนวยุทธศาสตร์นะครับมันจะเป็นคล้ายๆพวกเทิร์นเบสอะไรแบบนี้นะครับจะแข่งกับผู้เล่นอื่นแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นทีมทหารเนาะเนี่ยครับเดินตามชงตามช่องนะครับเดินไปแล้วก็จบเทิร์นนะครับแล้วก็รอเทิร์นคู่ต่อสู้หรืออะไรแบบนี้นะครับมาในทีมทหารนะครับใครที่ชื่นชอบพวกแนวเทคติกหรืออะไรแบบนี้นะครับนะก็มีการใช้สกงสกิลที่เป็นการโยงการยิงนะครับเห็นปะนี่ครับยิงไปโอเคนี่ครับแอคชั่นนะก็จะเป็นการโจมตีของแต่ละฝ่ายนั่นเองนะครับใครที่ชอบแนวแท็กติกแบบนี้นะครับผมก็ลิงก์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับซามูไรโชว์ดาวน์สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ MMO เกมใหม่นะครับมาในธีมซามูไรนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบซามูไรเป็นชีวิตจิตใจนะครับห้ามพลาดเกมนี้เด็ดขาดนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะผมอวยเองนะครับนะก็ตัวเกมจะเป็น MMO รูปแบบการเล่นแบบทั่วไปนะครับจุดที่น่าสนใจของเกมนี้ก็คือตอนที่เราเลเวล20ครับเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ฟรีนะตอนเราเล่นเราเลือกอาชีพนึงเราเล่นไปนะครับเวลาประมาณสักเลเวล20ครับเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ฟรี1ครั้งนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะครับจะได้ไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่ในอาชีพที่เราไม่ชอบนั่นเองนะครับนะตัวกราฟิกก็จะเป็นตามสไตล์ญี่ปุ่นตามสไตล์ธีมของซามูไรเขานะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้ลิงก์โหลดใต้คลิปวิดีโอเลยครับผมฟรีสไตล์2เวอร์ชันมือถือนั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่โด่งดังบนเวอร์ชัน PC มาก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีในเวอร์ชันมือถือจริงๆก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับสำหรับเกมบาสฟรีสไตล์ในเวอร์ชันมือถือเนาะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นอีกเกมนึงที่แบบค่อนข้างน่าเล่นนะครับแต่ข้อเสียคือตัวเกมมันต้องใช้ QQ หรือว่า WeChat ในการล็อกอินนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับนะทั้งการลงการเล่นการบังคมบังคับอะไรแบบนี้ผมเล่นในอิมูเลเตอร์ตอนฝึกสอนอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ค่อนข้างสมูทนะแต่ว่าเล่นจริงอาจจะปิงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเกมเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับใช้ QQ แล้วก็ WeChat ในการล็อกอินเนาะมันอาจจะยากหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นการป้องกันนะครับกระโดดบล็อกนี่โอ้โหใครสนใจเกมบาสเทพๆแบบนี้นะครับก็ลิงก์โหลดใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับ Street Soccer ตัวเกมนะครับเป็นเกมมือถือแนวฟุตซอลนั่นเองนะครับเหมือนพวก FIFA Street หรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นเกมใหม่จากทางค่ายจีนเขานั่นเองนะครับตัวเกมเพิ่งเปิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นระบบการเล่นระบบกราฟิกต่างๆภายในเกมนะครับให้ดูกันคร่าวๆนะนี่ผมลองเล่นอยู่จริงๆนะครับนะเฮ้ยแบบค่อนข้างน่าสนใจนะดูสกิลหลอกนะครับสกิลหลอกโยกหลอกครับโยกหลอกนี่โอ้โหจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะจ๊ะดูครับจังหวะยิงนะครับไดชูตเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในส่วนของเกมฟุตซอลเกมนี้นะครับมันจะมีการยิงกันแบบไหนนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับนะการยิงโอเคใครสนใจเกมนี้ก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับCrash Metal สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือแนวแข่งรถนั่นเองต้องบอกเลยว่ากราฟิกที่เขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับดูเงาในนี้สิครับผมนะใครที่ชอบแนวสะท้อนแสงแสบตาแสบตาแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวเกมค่อนข้างน่าเล่นนะครับที่สำคัญคือตัวเกมสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับนี่โอ้โหอย่างกับ Underground นะครับแต่มันไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นแบบแมปแบบโอเพ่นนะครับเห็นปะเราสามารถวิ่งไปไหนมาไหนก็ได้นะครับอันนี้เปิดกราฟิกแบบสุดๆนะครับแบบอัลตร้าเลยนะครับไม่ได้เดฟนะครับเร่งรถหมุนเองนะครับนะรถหมุนเองนี่ครับมีภารกิจต่างๆตามจุดอะไรแบบนี้นะครับใครที่เคยเล่น Underground 2นะครับที่มีภารกิจตามจุดแบบนี้นะครับนะแล้วสนใจเกมแบบนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็ลิงก์โหลดตัวเกมใต้คลิปวิดีโอเลยครับผม The Witcher Monster Slayer นะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นอีกเกมนึงของซีรีส์ The Witcher นะครับที่ออกมารูปแบบเดียวกับ Pokemon Go นั่นเองนะครับที่จะให้เพื่อนผจญภัยเป็นตัวเอกของเรื่องนั่นเองนะครับนะ
เราก็จะได้สู้กับพวกเหล่าร้ายปีศาจต่างๆในโลกเสมือนจริงแบบโปเกมอนโกเลยนะครับส่วนรายละเอียดตัวเกมปีกย่อยตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนักนะครับมีเกมเพลย์ท่านเห็นตามที่ขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจลงทะเบียนลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยครับผมไนท์ไฟท์สำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นแนวต่อสู้แนวเดียวกับ Shadow Fight นะครับแต่ว่าตัวเกมจะเป็นธีมในส่วนของอัศวินมากกว่านะครับรูปแบบการเล่นเหมือน Shadow Fight นะครับแต่ว่าจะมีปุ่มการแดชแบบนี้นะครับแดชไปซ้ายแดชไปขวาแล้วก็ฟันนะครับมีการฟงการฟันการบล็อกอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับบล็อกกราฟิกตัวเกมก็ถือว่าดูดีนะครับผมบอกเลยว่าดูดีนะครับนี่ครับบล็อกอีกทีนึงโหแล้วก็ทีนี้นะครับเราจะได้ฟันแล้วเนี่ยจวงเข้าไปครับฟันเราก็สามารถเลือกตำแหน่งฟันได้นะครับฟันซ้ายฟันขวาหรืออะไรแบบนี้นะครับนะแล้วที่สำคัญคือเกมนี้มีระบบการอัปเกรดมีสกิลต่างๆให้เพื่อนๆได้เลือกใช้มากมายนะครับมีการเด็ดลงเด็ดหลบนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจในส่วนของเกมต่อสู้แบบนี้นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยครับผม Line Afterสำหรับเกมตัวนี้นะครับนะตอนนี้เขาจับมือกับทางค่ายCapcom นะครับในส่วนของเกม Resident Evil นั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบ Resident Evil เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับอยากจะลองเล่นลิขสิทธิ์แท้นะครับก็ลองมาเล่นในส่วนของเกมเอาชีวิตรอดในส่วนของซอมบี้ได้นั่นเองนะครับนะก็ช่วงแรกนี่ครับในส่วนของดันเจียนใหม่นี้นะครับเราก็ต้องจัดการซอมบี้ก่อนนะครับอีกตัวนึงนะครับแล้วมิสเตอร์ X จะออกมาเอาปืนข้าพเจ้าหมดแล้วนี่ครับมิสเตอร์ X มาแล้วมันพังประตูออกมาแล้วพังกำแพงออกมาแล้วนะครับนี่ครับในภารกิจของเราก็คือการปลดล็อกต่างๆนะครับในส่วนของการถอดรหัสนั่นเองนะครับนี่เอาเป็นว่าใครสนใจ Line After นะครับอยากลองกลับมาเล่นใหม่ก็ลิงก์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเขาไม่ได้จ่ายอีกเช่นเดิม Sea of Dawn สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ MMORPG ที่อยู่ระหว่างพัฒนานั่นเองนะครับที่เป็นเกมใหม่ที่จะเปิดเร็วๆนี้นะครับตัวเกมจะเป็นแบบ Open World ด้วยนะครับตามหาความจริงบางอย่างนะครับผจญภัยทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะครับมีในส่วนของการขับร่องขับเรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะก็บรรยากาศตอนนี้มันเป็นแค่เกมเพลย์ในส่วนของตัวอย่างคร่าวๆเฉยๆนะมันไม่ใช่เกมเพลย์จริงๆนะครับนะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับว่าตอนที่ตัวเกมเปิดจริงๆแล้วตัวเกมมันจะน่าเล่นสักแค่ไหนนะครับตามล่าโจรสลัดกันเถอะBadlanderสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเอาชีวิตรอดอีกเกมนึงที่แบบน่าสนใจนะฮะจากทางค่าย NetEase นั่นเองนะครับบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในเกมเลยนะครับนะนี่ภารกิจง่ายๆของเกมนี้ก็คือให้เราหาทรัพยากรต่างๆพวกปืนพวกอาวุธอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็โซ่กับผู้เล่นอื่นนะครับมีจุดบอกด้วยนะว่ามีศัตรูอยู่ตรงไหนใครที่เล่นพวก Battle Royale มาก่อนนะครับน่าจะคุ้นเคยกับระบบพวกนี้ดีนะครับไม่มีวงบีบนะครับจะมีแค่จุดบอกนะครับว่าประตูตรงไหนจะเปิดนะครับเราไปที่จุดวาร์ปตรงนั้นได้แล้วก็ออกไปจากเกมก็ชนะอะไรแบบเนี้ยนะครับนะสเต็ปการเล่นนะครับเราฟาร์มพวกปืนอะไรแบบนี้นะครับเอาไปคงไปขายหรือว่าเอาไปประมูลก็ได้นะครับแล้วเวลาเจอคู่ต่อสู้ก็ยิงนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยก็ยิงไปนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหเอ้ยล่วงเลยนะครับใครสนใจเกมนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดทดสอบอยู่ลิงก์โหลดใต้คลิปวิดีโอเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมในสัปดาห์นี้เกมถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับใครชื่นชอบเกมไหนในสัปดาห์นี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ